สวัสดีครับผมไปซินโดนครับเย้วันนี้นะครับผมมาทำการทดสอบกล้องตัวใหม่ของผมนะครับที่เพิ่งจัดมาเมื่อเร็วๆนี้นะครับเป็นกล้อง Sony Handycam รุ่นอะไรสักอย่างนี่แหละครับเขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะลองทดสอบการถ่ายภาพดูว่ามันจะไวและนิ่งกว่าตัวเดิมที่ผมใช้หรือเปล่านะฮะตัวเดิมที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นกล้อง Canon 70D นะครับผมซึ่งผมถ่ายคลิปค่อนข้างเยอะจนมันพังไปหมดแล้วนะฮะแล้วก็มีคนแนะนำมาว่าเอ้ยถ้าพี่ถ่ายคลิปถึกๆขายคลิปเยอะเนี่ยเอาเป็นกล้องHandycam น่าจะดีกว่าไหมนะฮะอาจจะเวียนหัวนิดนึงนะครับผมทดสอบว่ามันโฟกัสเร็วหรือเปล่านะฮะเรามาดูกันว่ามันโอเคป่ะฮะเพราะว่าต้องอย่างนี้แหละฮะโอเคนี่นะฮะเดี๋ยวผมต้องมาเทสทีหลังอันนี้ผมแค่ทดสอบเฉยๆฮะนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับปกติไม่เคยใช้กล้องแฮนดี้แคมถ่ายนะฮะก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันเดี๋ยวผมจะ นะฮะอันนี้ก็เป็นที่ประจำที่ผมจะนั่งนะครับไม่รู้ว่าเสียงจะดีหรือเปล่านะฮะฮัลโหลหรอโอเคไหมโอเคไหมฮัลโหลหรอหรอนะฮะเดี๋ยวลองดูกันนะครับผม ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็กำลังใกล้จะกลับมาถ่ายคลิปเหมือนเดิมแล้วนะครับยังไงฝากกดติดตามกด Subscribe YouTube ด้วยนะครับผมรับรองว่าจะได้คลิป cover ดีๆคลิปสอนดนตรีที่คุณเคยดูแล้วนะฮะยังไงเราจะทำต่อเนื่องแน่นอนนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันอึ๊บนะฮะโอเคเดี๋ยวลองดูกันว่าภาพคุณภาพภาพดีไหมนะฮะโอเคนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ yeah!